สวัสดีครับผมหวนพันพยากรครับวันนี้จะมาไขดวงชะตาท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนหรือพ่อแม่พี่น้องที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภประจำเดือนธันวาคม2561นั่นเองพี่น้องวัวที่น่ารักของกระผมนะครับถ้าท่านคือหนึ่งในผู้ที่ศึกษาหรือชอบดูดวงท่านจะเห็นว่าอาจารย์หลายสำนักออกมาพูดแบบพับๆๆเสียงเดียวกันเลยว่าเฮ้ยพฤษภพวกมึงอะตอนนี้ต้องดีแล้วนะเฟ้ยนะสาเหตุเพราะว่าพฤหัสมันเล็งหน้าตีนขนาดนั้นก็ต้องดีสิวะใช่ไหมพฤหัสเล็งเนี่ยแต่ในความเป็นจริงนะเป็นไงฮะไอ้เหี้ยแม่งไม่เห็นดีเลยไอ้สัตว์บางคนเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยเผลอๆบูหูบรรลัยจักรเลยนะมันก็มีนะครับมี3สาเหตุข้อที่1พระศุกร์ดาวประจำตัวท่านเดิมเป็นอริครับผมตนุอริตนุคือตัวตนนะเดิมตกอริอรินี่แทบจะไม่ต้องแปลเลยไอ้เหี้ยแต่แปลเป็นภาษาคนแบบภาษากูแล้วยืนงงในดวงตีนก็ได้ว่างั้นน่ะอุปสรรคเพียบแต่ว่าท่านฝ่าฟันไปได้เพราะพฤหัสเล็งช่วยแต่ท่านต้องห้ามยอมแพ้2นะครับห้ามยอมแพ้ห้ามท้อเด็ดขาดเพราะพระศุกร์ได้เกษตรตัวตนท่านเข้มแข็งนึกออกไหมพระศุกร์อ่ะดาวประจำตัวท่านอ่ะแข็งไปเกษตรอย่าอ่อนแอแล้วผ่านพ้นไปได้ถ้ายิ่งอ่อนแอยิ่งเหี้ยเลยการเงินพระพุทธดาวเจ้าเรือนการเงินท่านเข้ามาเล็งด้วยนะครับเรื่องร่วมของพฤหัสได้คู่ดาวปัญญานะพุทธกับพฤหัสเนี่ยท่านจะมีไอเดียมีการคิดค้นมีแบบปิ๊งมีการศึกษาการเริ่มต้นไม่ว่าจะเรื่องการเงินหรือว่าการลงทุนนะการเงินมาแบบมาบันบานเลยหรือมีคนมาพูดเข้าหูเฮ้ยกูน่าสนใจเว้ยคราวนี้ลองสังเกตตามหลักดาวพฤหัสเล็งเนี่ยมันได้มาตรฐานไปเลยครับมาตรฐานเป็นมหาจักรท่านนอกจากจะเน้นเรื่องของทฤษฎีแล้วท่านปฏิบัติคู่กันไปด้วยต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องแอคชั่นนะแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยเหลือท่านมีไหมมีอย่างแน่นอนแถมชี้แนะแนวทางในจุดนี้ถ้าเกิดท่านเจอคนอย่างนี้เข้ามาในชีวิตหรือว่าแวดวงเข้ามาปั๊บท่านโดดร่วมวงไพบูลย์ไปเลยไม่มีปัญหาอะไรน่ากลัวนะครับโดยเฉพาะวันที่23ธันวาคมนะมึงดาวพฤหัสท่านนะเจ้าเรือนและเจ้าเรือนพุธเนี่ยเร่งรวบเนี่ยจะเดินเข้าลาพระเนี่ยกูบอกเลยว่าเย็ดเป็ดเลยทีเดียวเย็ดเพียดนะครับดีจริงๆท่านนึกอยากจะเสี่ยงโชคนะโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยเชียร์ท่านเสี่ยงโชคเท่าไหร่นะแต่แหมดาวให้คุณขนาดนี้แหมไม่อยากพูดแต่ขอนิดนึงนะหลังวันที่23ธันวาสักแมตช์นึงไอ้เหี้ยพูดมันเล่นไปไอ้หาปลายเดือนเนี่ยผมได้โชคใหญ่ท้ายปีนี่เท่ชิบหายนะเทคนิคนะให้ท่านซื้อกับคนที่แก่กว่านะซื้อกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือให้ผู้ใหญ่เขาหยิบหวยให้นะครับไม่แน่อาจจะถูกแบบโด่งดังเหมือนครูปีชาเลยก็ได้ขอให้ท่านโชคดี